สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินจะพยากรณ์ลัคนาราศีเมษด้วยเรื่องของพระอาทิตย์ขยับเข้าสู่ภพเรือนปัตตนิหรือภพเรือนคู่ครองในวันที่18นะคะซึ่งก่อนหน้านี้แอดเคยทานายว่าลัคนาราศีเมษเนี่ยจะมีเรื่องของเด็กๆคนอายุน้อยกว่าเข้ามาพัวพันหรือว่ามีความสัมพันธ์เหตุเพราะว่าพระอาทิตย์ของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะ คำว่าเจ้าเรือปุตตะหลายคนก็บอกโอ้โหงงจังเลยแอดพูดเกี่ยวกับเรื่องของอคำศัพท์โหราศาสตร์ปุตตะนี่ก็แปลงง,ง่ายๆก็คือเรื่องของลูกบุตรหลานบริวารคนอายุน้อยกว่าฮะนะคะผู้ใต้บังคับบัญชาผู้มีอาวุโสต่ํากว่าอะไรประมาณว่าลูกน้องคนรักก็ยังได้นะปุตตะยังแปลเกี่ยวกับเรื่องของคนรักงานลื่นเริงการลงทุนโชคลาภ ความการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้และยังแปรล,ลึกเข้าไปได้ถึงเรื่องของอาชูรักความสัมพันธ์ฉันชู้สาวความสัมพันธ์กับชู้ที่มันไม่ถูกต้องตามํำนองคองธรรมก็ยังยังยังเป็นภพเรือนของปุตตะอยู่ดีเพราะฉะนั้นจังหวะนี้มันก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องเดิมคือก่อนหน้านี้เจ้าชะตาเนี่ย อาจจะไปรักไปชอบไปสนใจคนอายุน้อยกว่าแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ภบเรือนอรินะคะมีลักษณะของการไปรักไปชอบแต่ไม่ได้รักชอบคนเดียวหรอกอริก็คือคู่แข่งพระอทิตยอยู่ตรงนี้แต่เจ้า,าตาก็มีความสุขดีเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ของคุณในเรือนอริเนี่ย มีตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์พอมีตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อะไรก็ตามที่คุณลงทุนไปกับคนที่อายุน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือสิ่งต่างๆอะที่คุณให้เขารวมถึงความรักที่ไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ชู้สาวก็ได้เป็นความรักลูกน้องการดูแลอะไรอย่างนี้ก็ได้ถึงแม้จะมีคนเข้ามาแข่งขันพยายามจะเอาลูกน้องคุณไป คุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคุณรู้สึกหวังดีต่อเขานะฮะคุณแปลเป็นได้หลายเรื่องทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์ฉันหญิงชายหรือความรักความสัมพันธ์ฉันเจ้านายกับลูกน้องก็ได้แต่แอดมองว่าในในทิศท,ทางของการเป็นดาวพระศุกร์ด้วยเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิด้วยเนี่ยมันเป็นทิศท,ทางเกี่ยวกับเรื่องของความรักในลักษณะมีคนรักเข้ามาใหม่ๆกับเจ้าชะตา ก่อนหน้าวันที่18อีกฝ่ายอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแค่รู้สึกดีด้วยแต่หลังวันที่18เขาจะหันมามองเจ้าชะตาในแบบว่าพิจารณานะคะดาวเริ่มย้ายพิจารณาถ้าในพื้นดวงเกิดในเรือนนี้คุณมีประสบมีโอกาสที่จะคบคนนี้ยาวๆไปได้พูดคุยกันนะคะตัวเจ้าชาตาเนี่ย ปุตตะเข้าสู่ภพเรือนปัตนิจริงๆและดาวเนี่ยมันเป็นนิดหรือว่าไม่มีพลังจังหวะนี้และอาจจะแค่พิเศษแค่ช่วงระยะเวลาที่พระศุกร์อยู่ในเรือนปุตตะเท่านั้นที่เจ้าชะตาจะมีโชคลาภความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของความรักกับคนอายุน้อยกว่าพ้นจากนี้ไปอาจจะคุยกันไม่ราบรื่นนะคะเพราะว่าพระศุกร์ก็ไม่ได้ทําให้ พระอาทิตย์โดดเด่นขึ้นแต่ตอนนี้พระสุขมันทาให้พระอาทิตย์โดดเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นแอดเลยมองว่าเจ้าตาบางท่านเคยไม่สมหวังกับคนเนี้จะสมหวังจะได้พูดคุยกันดีๆจะได้มีทิศทางในการพูดคุยกันดีๆจะได้มีความสุขสําราญกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทีนี้สําหรับคนที่มีสุขหรือว่าพระอาทิตย์เป็นกาลีจรให้ระมัดระวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซับซ้อนนะคะ รวมถึงเรื่องของการไปติดการพน,นันเพราะว่าปุตตะยังเป็นเรื่องของการเป็นนักเสี่ยงโชคเป็นนักเสี่ยงดวงทําอะไรก็ทําเป็นเด็กไม่จริงไม่จังนะก็จะทําให้ไม่ประสบความสำเร็จรวมถึงบางท่านในช่วงระยะเวลานี้มีหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบอะไรมากมายแต่ไม่สนใจยังทําตัวเป็นเด็กอยู่ขี้เล่นนะคะแล้วก็ไม่จริงไม่จัง แอดบอกเลยนะคะว่าผู้บังคับบัญชามองอยู่ถ้าคุณมีวระสุขเป็นกาลีแล้วคุณทําตัวแบบนี้คุณจะต้องฝืนตัวเองมากๆในระยะเวลานี้เพราะมีคนหวังผลเลิศจากผลงานของเจ้าตาแน่นอนมันก็ทายกลับไปสําหรับคนที่มีสุขไม่ติดกาลีจรเกี่ยวกับเรื่องของงานการรับผิดช,ชอบใหม่ๆใ,ในระยะเวลานี้ ผู้บังคับบัญชารู้เห็นเป็นใจเอามายัดใส่มือเพื่อให้คุณมีผลงานที่ดีเพราะลัคนณาราศีเมษกําลังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเห็นแสงสว่างเห็นทิศทางที่ดีในชีวิตนะคะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าพาราหูทับเรือนตนจเจ้าชะตามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมืดมนแปรปวนอารมณ์เสียง่ายใครเอา ใครแย่นิดแย่หน่อยเนี่ยมีปัญหาเป็นคนจริงจังเกินกว่าที่เคยเป็นแต่ระยะเวลานี้นอกจากพระสุกจะเข้าสู่เออพระศุกจะเข้าสู่พเรืองปุตตะเป็นคู่สมพลพระอาทิตย์สลับเรือนอยู่ในเรือนปัตนินะคะตัวของพระฤหัสเป็นคู่ธาตุน้ำในเรือนปัตนิมันแปลว่าระยะเวลานี้ทิศทางของความก้าวหน้าแสงสว่างสปอตไลท์จับเจ้าชะตา มีจุดเปลี่ยนมีจุดพลิกผันมีเรื่องของการทำงานที่มากกว่างานประจำเจ้าชะตาบางคนลัคนาราศีเมษบางคนไปเกี่ยวข้องกับงานคิดงานเขียนงานพูดงานเป็นพิธีกรงานไปเป็นผู้นำงานที่ไปติดต่ออะไรต่างๆแล้วเจ้าชะตาได้ทั้งหน้าได้ทั้งกล่องผู้บังคับบัญชาในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเขาเรียกว่าโปรดเจ้าชะตานะคะมองเห็นความเก่งของเจ้าชะตา มันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในลักษณะที่เจ้าชะตาต้องจำคำพูดแอดพินเอาไว้นะดาวประจำตัวของคุณอ่อนแอทั้งท้งที่พรราหูออกไปแล้วแต่พระอังคารยังคงอยู่ในเรือนปัตนิในลักษณะที่เป็นปลความมั่นใจในตัวเองของเจ้าชะตาไม่ว่าเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆมันดรอปในช่วงระยะเวลานี้มันเหมือนตกหลุมอยู่ในหลุมดาไม่มั่นอกไม่มั่นใจตัวเอง นะคะเพราะว่าตานุเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนชาวบ้านเอาใจไปแขวนกับเขาเอาใจไปแขวนกับคนตรงข้ามนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองเห็นเห็นแก่คนอื่นมากกว่าเห็นแก่ตัวเองเห็นประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าเห็นแก่ตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งสุดท้ายคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ อ่อนแอทางด้านจิตใจแต่คิดว่าตัวเองเข้มแข็งดูแลคนอื่นก่อนไม่ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเอาใจคนอื่นก่อนไม่เอาใจตัวเองใจดีกับคนอื่นแต่ไม่ใจดีกับตัวเองเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยเจ้าชะตาจะเป็นคนที่เหมือนล็อกแลกอะเหมือนเป็นคนหวั่นไหวกับทุกเรื่องจะตัดสินใจไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ก็คิดไม่ได้คุณจะแข็งแกร่งขึ้นตามลักษณะของดาวบอกก็คือประมาณวันที่15 พฤศจิกายนแต่แอดก็ขอให้คุณเห็นประโยชน์ของตัวเองในช่วงระยะเวลานี้ก่อนตัดสินใจอะไรเพื่อตัวเองก่อนถึงแม้ว่าดาวจะบอกว่าช่วงนี้อ่อนแออะไรก็ตามถ้าบางเรื่องต้องพูดคำว่าไม่พูดให้เร็วไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้นไม่เราก็เดินเข้าบ้านเลยทุกเรื่องเพราะไอ้ดาวลักษณะแบบนี้มีแต่คนมาเอาเปรียบนะคะมีแต่คนมาทาให้เจ้าตาไม่มีความสุข มีแต่คนมาสร้างปัญหาให้แล้วคุณก็ต่อว่าใครไม่เป็นคุณไม่สู้คนเหมือนกับที่คุณเคยเป็นโดยปกติลัคนาราศีเมษไม่เคยกลัวใครเลยแต่จังหวะที่พระอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนเนีน้รู้สึกเครียดกับทุกเรื่องรู้สึกว่าฉันทำอะไรผิดไปไหมฉันมไม่ควรตัดสินใจอย่างนี้ไหมหรือฉันตัดสินใจอย่างนี้ไปแล้วจะไงดีคือ คือละล้าละหล,ลังหวั่นไหวกับการตัดสินใจของตัวเองนะคะแล้วก็มีความหงุดหงิดนะช่วงระยะเวลานี้มีความหงุดหงิดเพียงแต่ว่าไม่เปิดเผยความหงุดหงิดนั้นแล้วก็ในระยะเวลาเนี้ยสนใจในเรื่องของคนอื่น มาเกินไปไม่โฟกัสอยู่กับประโยชน์ของตัวเองสนใจในเรื่องเนี่ยอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนนั้นคนนี้ก็มีมีเคสแบบนี้ด้วยพร่างคารตกอยู่ในเรื่องปัจจุบันนี้มัวแต่ไปนสนใจกับงานการของคนอื่นใครเขาทาไปไม่ได้ดูงานการของตัวเองเพราะฉะนั้นโฟกัสตัวเองก่อนนะคะช่วงระยะเวลานี้ อ่พระราหูขยับย้ายแล้วมันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าดีเลิศขึ้นมาเลยดเพราะว่าดาวพระงคาของคุณก็ยังตกอยู่ในลักษณะที่ไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยให้ระมัดระวังการไปยุ่งเรื่องของคนอื่นจนกระทั่งไอเรื่องของตัวเองมันมีปัญหาไปช่วยคนอื่นจนกระทั่งตัวเองมีปัญหาหรือทำอะไรในช่วงระยะเวลานี้มีความเป็นตัวของตัวเองน้อยนะคะ,ะเห็นแกประโยชน์ของตัวเองน้อย เอาใจคนอื่นมาใส่ใจเราเยอะเกินไปไม่ค่อยสนใจตัวเองอะไรแบบเนี้ค่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นอะไรก็จะมีอารมณ์ที่แบบว่าทำถูกหรือเปล่าวะหรือตรงนี้ทำผิดคือมีความลังเลตัวเองอยู่ในช่วงระยะเวลานี้มันโชคดีอยู่แล้วล่ะหาที่พระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนปัตนิปุ๊บพระศุกร์ยังคงอยู่ในเรือนบุตระ มันก็เลยสลับเรือนกันและแอดเลยมองว่าอ่ะความเข้มแข็งของพระอาทิตย์เนี่ยจะช่วยเหลือให้เจ้าหวตาในช่วงระยะเวลานี้คิดอ่านทำการได้รับผิดชอบงานใหม่ๆได้เข้มแข็งขึ้นถึงแม้ตัวเองจะมีอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่เจ้าชะตาอยากจะทำเพื่อตัวเองอยู่บุตตะเข้าสู่พบเรือนปตนัตนีเนี่ย <c oughs> ช่วงระยะเวลานี้ เจ้าชะตาถ้ามีคู่ครองคนรักมักจะปรึกษากับคู่ครองคนรักในทุกเรื่องหรือบางคนก็อยากจะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเพิ่มอยากจะไปลงคอร์สอะไรเพื่อเอามาประกอบอาชีพเพิ่มอยากจะทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ปรึกษาหารือกับคู่ครองค่อนข้างดีนะเพราะว่าดาวมันสลับเรือนกันนะคะถ้าถ้าไม่มีพระศุกร์อยู่ตรงนี้แย่เลยนะและคนาราศีเมษแย่เลยพระอาทิตย์เขา้าเอาละเพราะฉะนั้น สรุปได้ว่าช่วงระยะเวลานี้มีการงานใหม่ๆเข้ามามีการลงทุนใหม่ๆเข้ามามีคนใหม่ๆเข้ามาให้เจ้าอตาได้ทําความรู้จักนะคะไม่ว่าจะทํางานร่วมกันหรือมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ให้เจ้าอตามีความสุขร่าเริงใจเพราะว่ามันเป็นดาวเจ้าเริงพุตตังไงเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าตาก็ให้โฟกัสกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เจ้าตาอยากจะไปทาเนี่ย อย่าไปโฟกัสกับเรื่องคนอื่นอมองเรื่องคนอื่นจับผิดคนอื่นไม่เอาหรือดูว่าอะแฟนเราไม่เห็นมาสนใจเราเลยตอนเที่ยงก็ไม่เห็นโทรมาเลยเนี่ยมันจะมีมันจะมีเรื่องของความน้อยอกน้อยใจอยู่ด้วยนะดาวตัวเองลงสู่พบเรื่องปตัตนิเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าหตาอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของการทำงานในระยะเวลานี้ที่ได้รับมอบหมายมากกว่าซะอีกนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดพูดเรื่องดาวพื้นดวงเกิดอีกกว่านะว่ามันมีดาวอะไรแล้วมันจะส่งผลดีส่งส่งผลร้ายเจ้าพระตาจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวอะไรบ้างนะคะนอกเหนือไปจากดาวรวมที่ทานายเมื่อสักครู่นี้ก็สําหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์คาทานายก็จะคล้ายๆดาวรวมนะแต่ว่ามันมีพระอาทิตย์ถึงพระอาทิตย์อยู่ในภพเรือนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความร้อน นะคะพระอาทิตถึงพระอาทิตเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอคนอายุน้อยกว่านี่แหละมาทําให้ปวดหัวใจมาทําให้คิดให้เครียดจนต้องปรับความเข้าใจกันในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้หรือมีอีกกรณีหนึ่งก็คือมีงานใหม่ๆที่ค่อนข้างจะทำให้เจ้า,าตาไปรับผิดชอบงานใหม่เกิดเรื่องของการโยกย้าย เกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผู้ร่วมงานคนที่ทําโปรเจกต์ด้วยการเปลี่ยนหน้ามาช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาได้รับการช่วยเหลืออาจจะเป็นกู้ครองอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้ให้ช่วยกันต่อสู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ที่ช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาได้รับมอบหมายมา คือมันจะมีงานการบางอย่างที่เข้ามาหาเจ้าชะตาในลักษณะที่ก็ยุ่งยากเดือดเนื้อร้อนใจจะทําทันไหมไฟลนก้นอะไรเงี้ยแต่จะมีคนช่วยเหลือเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้แอดก็จะถ่าย2ออย่างคือเรื่องของงานใหม่การปรับปรุงตัวใหม่การเปลี่ยนแปลงตัวใหม่และเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องของบริวารที่อายุน้อยกว่าในช่วงระยะเวลานี้มันจะมีอยู่3เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีเมษอะ ไม่ว่าคุณจะมีดาวหนึ่งหรือไม่มีดาวหนึ่งในพื้นดวงเกิดอ่ะดวงชะตาเป็นเหมือนดาวรวมอยู่แล้วก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่รับมอบหมายงานใหม่เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ทิศทางของการทำงานของเจ้าชะตามันอาจยุ่งยากแต่มันมีคนคอยช่วยเหลือ ในส่วนความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นอย่างที่แอดมินบอกคือหลังวันที่18ถ้าเกิดคุณรักใครชอบใครและเขาอายุน้อยกว่าหรืออะไรเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการตอบกลับมาที่อยู่ในทิศท,ทางที่ดีกว่าปกติคือคือแอดถึงบอกไงถ้าพระุขมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าคนนี้ไม่สนใจเจ้าชะตาแต่จังหวะนี้ยดาวมันสลับเรือนกันเขาจะแสดงออกถึงความสนใจเจ้าชะตามากกว่าปกตินะคะ เพียงแต่คุณมีความไม่มั่นใจตัวเองเพราะดาวประจำตัวของคุณไม่ดีในช่วงระยะเวลานี้ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์คนที่มีดาวพระจันทร์ในช่วงระยะเวลานี้นะเจ้าชะตามีโปรเจกต์ของการร่วมงานกับคนใหม่ๆหรือบางทีก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับครอบครัวตัวเองในระยะเวลานหนึ่งครอบครัว สองคนรักมีโอกาสเปิดกิจการอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะตัวเจ้าตาในระยะเวลานี้ก็สำหรับบางคนนะช่วงนี้เหมือนกับว่ามีโอกาสจะได้บุตรหลานได้บริวารมีโอกาสจะได้บ้านช่องห้องหอเพิ่มขึ้นมีคู่ครองเป็นหลักเป็นฐานนะคะ จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนะี่ยบางคนมีโอกาสได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ <c oughs> มีโอกาสเป็นหนี้เป็นสินน่ะในระยะยาวที่เพิ่มขึ้นตัวเจ้าอาตาบางท่านมีโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ได้รับความรับผิดชอบใหม่งานใหม่ในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้ความรักใคร้เอ็นดูส่งเสริมทิศทางค่อนข้างดีสิ่งที่เตือนให้ระวังสําหรับคนที่มีพระจันทร์อยู่ในเรือปรนปัตนีให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอการเปิดบ่อนการพน,นันหรือทําอะไรแบบผิดกฎหมายในบ้านตัวเองมันจะทําให้มีปัญหานะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระอังคารในเรือปรนปัตนีนะคะโอ้นี่ก็จะต้องเรียกว่าอังคารท้าอังคารเลยะนะ อังคารในภพเรือนปัตนี้เนี่ยเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่พื้นดวงเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าพตาก็มักเป็นคนที่เอาชีวิตผูกติดไปอยู่กับคนที่ตัวเองรักนะฮะไม่ว่าเขาจะไปหรือจะมาสร้างความทุกข์ใจให้เจ้าพตาได้เสมอแหละตนุรักอยู่ในภพเรือนอะเรอาภพเรือนปุตตะเนี่ยเป็นคนเป็นคนจะทําอะไรก็ตามคิดถึงคู่ครองคนรักก่อน สำหรับคนไม่มีคู่ครองคนรักก็มักจะเป็นคนที่แบบขี้เกรงใจคนอื่นจะทําอะไรก็ตามไม่ค่อยคิดถึงตัวเองไม่ค่อยใจดีกับตัวเองนะคะอาจจะต้องระมัดระวังความสัมพันธ์บางอย่างในช่วงระยะเวลานี้แบบตกบันไดพลอยโจรเช่นอยู่ดีๆก็ตกบันไดพลอยโจรไปมีความสัมพันธ์กับคนอายุน้อยกว่าลูกน้องนะคะ คู่ครองเป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกชายคนโตอะไรเงี้ยหรือตัวเจ้า่ตามีคู่ครองที่อายุประมาณน้องสาวประมาณลูกสาวอะไรเงี้ยนะคะจังหวะนี้คือมันมันตัวเจ้า,าตาเนี่ยถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็คู่ครองคนรักหรือคนที่เข้ามาในในชีวิตในลักษณะอุบัติเหตุเนี่ยคือมันไม่ได้ตั้งใจอะนะคะ มีโอกาสที่จะได้คนที่เข้ามาในลักษณะนิสัยแบบเป็นเด็กเลยทำให้เจ้าวตาจะต้องไปดูแลใส่ใจเขาเหมือนเขาเป็นลูกนะคะดังนั้นก็ช่วงระยะเวลานี้สสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อย่าไปอยู่กันสองต่อสองโอกาสที่จะพลาดพลั้งนะคะหรือผีผักเกิดขึ้นได้เนาะอนในข้อดีล่ะในข้อดีพระอาทิตย์เข้าไปสู่ภพเรือนนี้ก็ อาจจะได้บริวารหรือพูดได้บังคับบัญชาเพิ่มขึ้นมาแต่เขาอาจจะมาอาศัยใบบุญอย่างเช่นเจ้าชะตาต้องอุปการะเขาเพิ่มส่งเสียเขาเรียนอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆก็รักก็เอ็นดูนะคะก็เอ็นดูเขาในเรื่องของการทำงานใหม่ๆระยะเวลานี้ถ้าบางคนไม่มีอะไรอย่างที่แอดมินทำนายมาก็มีเรื่องของการใหม่ๆความรับผิดช,ชอบใหม่ๆเข้ามาให้เจ้า,าตาทำแล้วก็มีคน ภายใต้การปกครองของคุณเนี่ยช่วยเหลือดูแลนะก,ก็ผ่านไปได้หรือบางคนในช่วงระยะเวลานี้อยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องอาศัยคนอายุน้อยกว่าสอนนะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ตัวเจ้าตาม,มีความทันสมัยประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องให้คนอื่นมาสอนหรือให้คนอื่นมาช่วยซึ่งคนที่มาช่วยอาจจะเป็นบุตรหลานบริวารลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีอาวุโสน้อยกว่านะคะ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธคนที่มีดาวพระพุธหรือว่าเจ้าเรือนสหัชชะนะคะแล้วก็เจ้าเรือนอริอยู่ในภพเรือนนี้แล้วก็พระอาทิตย์เข้ามากระตุน้นก็ช่วงระยะเวลานี้ก็มีการติดต่อกับคนอายุน้อยกว่าคนอาวุโสน้อยกว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ต้องดูแลเขารวมถึงช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสเดินทางไปในที่ใหม่ เดินทางไปหร,หรือเดินทางไปเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนไอสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังอะ่ะบางคนเดินทางไปทำอะไรเดินทางไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะสาหัสชะปัตตนิเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ระวังความเสียหายในเรื่องของการติดการพนันหรือทำอะไรในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะว่า ดาวพระอังคารตัวตนเนี่ยไม่แข็งแกร่งเลยถ้าเจ้าพาตาทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องในช่วงระยะเวลานี้แอดว่าเดือดร้อนนะัสหั์ชะปตันิปุตตะสหัสชะปตานิก็แปลว่าเจ้าพาตาเนี่ยอาจจะไปร่วมทุนร่วมหุ้นกับใครในระยะเวลานี้เพื่อไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วอีกฝ่ายก็ไม่ได้ เขาเรียกว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อตรงกับเจ้าพตาถ้าสมมุติว่าจะไปซื้อหวยซื้ออะไรก็ตามที่จะไปลงทุนกับไขรมีโอกาสที่อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ซื้อสัตว์กับเจ้าพตานะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าซื้อหวยเจ้าพตาก็ต้องเป็นคนเก็บหรือเก็บไปเลยคนละแผ่นทาไมจะต้องแบบไปเก็บคนเดียวเก็บอะไรเงี้ยนะคะในในกรณีนี้คือพระพุทธเป็นกาลิจนนะคะพุทธในพื้นดวงเกิด แล้วมาเป็นพุทจรมาเป็นการีจรปีอย่างเงี้ยก็จะเจอเรื่องของเพื่อนฝูงคนที่เข้ามาใหม่หรือคนที่จะร่วมทุนร่วมมุ่นทำอะไรกันเนี่ยเขาไม่ซื้อตรงแต่ในกรณีที่พุทธไม่ติดการีจรเนี่ยช่วงระยะเวลานี้เจ้าอาตาก็จะได้เพื่อนรักมาช่วยเหลือมาทำงานร่วมกันหรือมีเพื่อนเป็นคู่ทุกคู่ยากเพศตรงข้ามที่เข้ามาในระยะเวลานี้ก็ทำให้เจ้าอาตานี่แข็งแกร่งขึ้นมาหนุนมาเสริมให้เจ้าอาตา ทำงานต่างๆในระยะเวลานี้เป็นไปในลักษณะที่ประสบความสําเร็จนะความสัมพันธ์รอบตัวของเจ้าคตาในระยะเวลานี้ถ้าพระพุทธไม่ติดกาลีนะก็ต้องบอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเพื่อนฝูงหนุนหลังบริวารหนุนหลังลูกน้องหนุนหลังแม้ตัวเองจะอ่อนแอแต่เจ้าคตาก็จะประสบความสำเร็จด้วยคอนเน c t ชันรอบตัวนะคะ จังหวะนี้ก็คนมีพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ไปเดินทางไปติดต่อสังสรรค์สมาคมแล้วญาติมิตรพี่น้องเนี่ยแนะนำคนที่จะมาสนใจเจ้าอตาหรือว่าพูดคุยกันต่อไปน,นะคะสำหรับคนโสดนะคะส่วนคนมีคู่ก็ ถึงได้บอกว่าทํางานร่วมกันแล้วเขาก็หนุนให้เจ้าวตาประสบความสําเร็จนั่นแหละถ้าคนมีคู่นะทิศทางดีค่ะต่อไปสําหรับคนที่มีพระฤหัสปติอยู่ในเรือนปตัตนินะคะพระฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภาและเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยอา่อาต้องบอกว่าในกรณีของดาวพระฤหัสไม่ติดกาลีจรน,นะไม่ติดกาลีจรก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ย คู่ครองหนุนหลังลูกเต้าหนุนหลังตัวเจ้าอาตาจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเพศตรงข้ามที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จนะคะในกรณีของบางคนเนี่ยอยากจะเปิดบ้านทำอะไรก็ตามเนี่ยเพศตรงข้ามที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยก็หนุนหลังให้เจ้าอาตาเกิดความสำเร็จแล้วก็มีการทำงานร่วมกัน นะบางคนบอกไม่มีแฟนก็ผู้บังคับบัญชาหรือเพศตรงข้ามของคุณน่ในระยะเวลานี้อาจจะชวนไปลงทุนหรือไปทำอะไรก็คือได้หุ้นส่วนดีอ่าได้ได้หุ้นส่วนดีได้คู่สัญญาดีในระยะเวลานี้ได้เพื่อนร่วมงานดี เขาเข้ามาช่วยเหลือมาสนับสนุนในด้านธุรกิจในด้านการค้าในด้านการลงทุนทั้งนั้นเลยในด้านการทํางานเกิดความสําเร็จร่วมกันหรือแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชานะคะมอบหมายให้เจ้า,าตาทําอะไรระยะเวลานี้เจ้า,าตาก็ทําสําเร็จนะในส่วนของพระฤหัสติดกาลีจรเนี่ยก็ต้องบอกว่าชุดเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้า,าตามีศัตรูคู่แข่งเป็นศัตรูที่แบบ สูงกว่าเจ้าหัวาตาหรือเป็นศัตรูที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนทุกเรื่องอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็มีอรกิก็มีคู่แข่งอาจเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาบางคนเนี่ยก็บางทีก็คู่ครองคนรักเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศตัวเจ้าหัวาตาก็คิดก็เครียดเพราะว่าพระอังคารอยู่ในเรือนนี้นะฮะเครียดแต่ดาวเจ้าเรือนปุตตะเข้ามาอยู่ในภพเรือนปัตนี้ก็คือการพูดคุยกันเนี่ยไม่มีปัญหา แต่มีโอกาสแยกย้ายกันเพราะอีกฝ่ายมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเช่นเดียวกันเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยก็คือต่างประเทศนะคะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ก็คือปุตตะคู่ครองคนรักอาจจะต้องไปทํางานใหม่ๆหรือได้รับเชิญไปทําอะไรบางอย่างถ้าสิ่งที่ต้องระวังอาจจะเป็นแค่ระมัดระวังคู่ครองคนรักจะไป ติดการพนันนะปุตตะยังเป็นเรื่องของการพนันได้เช่นเดียวกันนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่มีถ้าไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะแอดแค่บอกให้ต้องระวังเพิ่มเติมเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วพรเรื่หัสก็คือพรเรื่หัสนั่นแหละเป็นคู่โชคคู่ทรับอะนะคะแค่แจ้งไว้ให้ทราบว่ามันอาจจะต้องมีเรื่อง ต้องระวังและสูนะ่พะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็ได้เช่นเดียวกันก็ระมัดระวังคู่ครองคนรักนะคะอาจจะไปมีปัญหากับคนอื่นเกี่ยวกับคดีความทางเรื่องของการเงินก็ได้แล้วก็ให้เขาระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องถูกเรื่องทรัพย์สินนะเพราะว่าดาวพระฤหัสก็เป็นดาวเจ้าทรวิา่าเช่นเดียวกันเรื่องทรัพย์สินสมมุติถ้าเขาต้องเดินทางไกลให้ดูแลทรัพย์สินของมีค่า ของมีราคาดีเพราะมันอาจจะถูกจี้ถูกป้นถูกกรีดกระเป๋าเหมือนคุณเอชุติมาเห็นไหมไปอิตาลีอ่ะก็สนุกสนานดีโดนทั้งขบวนเห็นไหมฮะโดนกรีดกระเป๋าอันนี้ก็ระวังไว้อต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระศุกร์คนที่มีดาวพระศุกร์ในช่วงระยะเวลานี้แล้วพระอาทิตย์ไปกระตุ้นเนี่ยมีโอกาสแต่งงานที่แอดบอกในตอนแรกไงแต่งงานกับคนที่มีความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะ กับคนอายุน้อยกว่านี่แหละปะตัตนี้เป็นเกษตรแล้วคนนี้เป็นคู่มาแต่ชาติปางก่อนด้วยนะคะหรือมิเช่นนั้นสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วคนนี้จะมาขย่าเรือนความสัมพันธ์ของคุณให้มันซับซ้อนและมีปัญหาเจ้าชะตาต้องระมัดระวังเดี๋ยวเจ้าชะตาจะบอกว่าอ้ะหนูแต่งงานแล้วแล้วแอดบอกว่าพระสุขเข้าตรงนี้หนูจะเจอคู่คู่เดิมอะ คู่บุญนะหนูเลิกกับแฟนไปไปคบกับคนนี้ดีกว่าดีไหมแอดจะบอกว่าให้เจ้าตาคนเราไม่รู้นะว่าเราเกิดมากี่พบกี่ชาติคนที่คุณอยู่ก็อาจจะเป็นคู่เดิมของคุณไม่รู้ว่าพบชาติไหนแต่ที่รู้ๆคือไอ้คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยในกรณีที่คุณมีคู่ครองอยู่แล้วคือคนที่เข้ามาในแบบผิดศีลธรรม สิ่งที่เจ้าวตาจะต้องทําก็คือยับยั้งชั่งใจแอดเชื่อมันยากเพราะวพาะอังคารหรือเจ้าเรือนตัวเองในช่วงระยะเวลาเนี้ยเอาแต่ใจตัวเองในลักษณะอยากให้มีคนมาสนใจอยากให้มีคนมารักอยากให้มีคนมานะคะเพราะฉะนั้นเลยอาจจะตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเรามัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในกรณีของคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะคะ แต่ในกรณีของคนโสดเนี่ยจะเป็นไปตามสเตปเลยบางคนก็เริ่มต้นความรักอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งใหม่สเตปสองสมมุติว่าเริ่มต้นกันมาก่อนหน้านี้แล้วสเตปนี้เป็นช่วงระยะเวลาของความมั่นคงในความสัมพันธ์อาจจะได้พูดคุยกันถึงในอนาคตละสเตปสามสำหรับบางคนมีเรื่องของการขอแต่งงานละนะคะ เพราะฉะนั้นนะ่ะมีแนวโน้มที่จะสมหวังแล้วก็ถูกสเปคด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องด้วยนะ,ะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์ค่ะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์เป็นมหาอุอยู่ยนเรือนปตนินะฮะก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาดาวลักษณะของพระเสาร์เนี่ย แล้วอยู่ในภพเรือนปัตณิแอดมอง mon, ว่าเป็นดาวกรรมเก่านะคะถูกบรรจุมาแล้วเจ้าชะตาเนี่ยหนีไม่พ้นนะ่ยถ้าแต่งงานจะต้องแต่งงานกนะับคนที่ทํางานเหมือนกันทํางานใกล้กันทํางานอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่แต่งก็คลองโสดยาวนานมากนะคะเพราะเจ้าชะตามักจะเป็นบุคคลประเภทที่ชอบทํางานจนกระทั่งไม่มีเวลาให้ไข่ คือมันมีกรรมผูกพันในเรื่องของคู่ครองคนรักประเภทถ้าไม่เจอคนเก่าคุณไม่สนใจนะเนี่ยประมาณอย่างนี้ค่ะนะคะกรรมมะไม่ได้แปลว่าเรื่องการงานอย่างเดียวกรรมมะแปลว่ากอรอรรมอแปลว่ากรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันถูกตีตามาแล้วตั้งจากชาติที่แล้วช่วงระยะเวลานี้สําหรับคนมีพระเสานะถ้ามีคนเข้ามาเป็นแบบเด็ก นะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตามีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงมีคนร่วมทุนร่วมหุ้นอยากทำอะไรที่เป็นธุรกิจในลักษณะของผับบาคาราเก๋มีไรายได้จากการพัฒนางานตรงนี้หรือเข้าไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจในแบบที่ทันสมัยที่มันเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น เป็นที่นิยมชมชอบของเด็กอะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกลางคืนหรือธุรกิจบันเทิงหรือธุรกิจการกีฬาหรือธุรกิจเสื้อผ้าความสวยงามที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยมันมีทิศทางที่ดีมีคนช่วยเหลือมีมีการพัฒนางานอะไรต่างๆในระยะเวลานี้แล้วก็ ค่อนข้างโชคดีประสบความสําเร็จนะมีลูกน้องดีมีคนหนุนหลังอะไรเงี้ยกรณีนี้ก็คือพระเสาเนี่ยไม่ติดกาลีจรแต่ถ้าพระเสาติดกาลีจรในช่วงระยะเวลานี้แทงไปได้เรื่องเดียวเลยคือเรื่องของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ติดการพน,นัน หรือเป็นช่วงระยะเวลาที่ทำอะไรก็ไม่เอาจริงเอาจังทำเหมือนเด็กเล่นขายของสุดท้ายก็จะมีปัญหานะคะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จในในในช่วงระยะเวลาที่พระเสาเป็นกาลีจอนเนี่ยนะคะ,ะคู่ครองคนรักก็อาจจะต้องรับบทหนะักเข้ามาต่อสู้นะคะหรือบางทีในระยะเวลานี้ก็ไอความไม่จริงไม่จังของคุณเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณต้องทะเลาะเบ,บาแวงกับคู่ครองคนรัก หรือถ้าไม่มีคู่ของคนหลักในระยะเวลานี้ทะเลาะแค่ทะเลาะก,กับพุ้นุน่นสวนทะเลาะก,กับเจ้าหนายทะเลาะก,กับคู่แข่งทะเลาะก,กับคู่ขาคือมันต้องปะทะกับศัตรูเลยในระยะเวลานี้นะคะดังนั้นก็สําหรับคนที่มีเป็นการีจรแอดก็แนะนําว่าให้จริงให้จังในเรื่องของการทํางานไม่ว่าดาวคุณจะเป็นยังไงขอให้คุณคือพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆวันน่ย คุณก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีเสมอในทุกๆวันไม่ว่าดาวคุณจะอยู่ในลักษณะอย่างไรก็ตามนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระราหูค่ะคนที่มีดาวพระราหูอยู่ในเรือนปัตตนี้เนี่ยคู่ครองจะค่อนข้างนักเลงนักเลงหน่อยราหูอยู่ในเรือนปตนัตนี้บางคนก็เรียกว่าเป็นพิณทุบาทแต่ราหูตำแหน่งนี้ของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นราหูที่เขาเรียกว่า อับเป็นราชาโชคนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นราชาโชคเนี่ยก็จะสำเร็จในเรื่องของเงินทองความมุมานนะพยายามแต่เรื่องของความรักก็กระท่อนกระแท่นอยู่เหมือนกันนะคะแต่เรื่องของความสำเร็จเงินทองหนะ้าที่การงานหรือการต่อสู้หรือสิ่งที่เจ้าตามุ่งมานะพยายามทำร่วมกับคนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่า เป็นทิศท,ทางที่ดีระยะเวลานี้คิดอ่านทำการเพิ่มเติมนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะตัวเจ้าหตาเนี่ยลักษณะของพระราหูเนี่ยที่อยู่ในภพเรือนปัตตนิเนี่ยบางคนบ้างงานนะตำแหน่งดีได้เงินได้ทองได้โชคลาภได้ความสำเร็จ แต่มีลักษณะบ้างงานจนไม่มีคู่ครองหรือบางทีทำงานเพลินๆไปเอาเอามองหน้าตัวเองเอา้าเลยช่วงระยะเวลาจะเลือกคู่แล้วตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งเบียนดวงชะตาในลักษณะของคู่ครองคนรักนะคะทำให้เจ้าวตามักจะมีปัญหาหรือว่าเลยช่วงระยะเวลาของการมองหาคู่ครองเพราะมัวแต่ประกอบอาชีพนะคะ่ในระยะเวลานี้เนี่ย ดาวพระทิต์เนี่ยเข้าไปอยู่ภพเรือปตัตนิอ่าการเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเป็นประมาณว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมนะคะครองตัวเป็นโสดด้วยมาสําหรับบางท่านที่เป็นแบบนี้นะช่วงจังหวะนี้ระวังเรื่องเสื่อมเสียที่คุณไปพัวพันกับลูกน้องพัวพันกับคนอายุน้อยกว่าพัวพันกับเพศตรงข้ามที่เข้ามาใหม่ในระยะเวลานี้ย ทำให้ถูกติฉินนินทาไปเรื่อยแต่ช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าก็ <c oughs> อาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่คนอื่นมองว่าเออไม่เห็นจะแบบไม่เห็นจะเหมาะสมกันเลยเนี่ยตัวเองก็อายุสี่สและมีเด็กมาชอบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนอื่นมันจะคิดยังไงแล้วแต่มันไม่เกี่ยวถ้าคนที่เข้ามาเป็นคนดีสำหรับเจ้าตาคุณก็ไขว่คว้าเอาไว้ จังหวะของดาวปุตตะเข้ามาอยู่ในภพเรือนปตัตนิโดยปกติสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับเจ้าตาแต่เหมือนกับเดือนนี้มันเป็นเดือนเปิดโอกาสให้เจ้าตาเลยอ่ะพระสุขอยู่อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจจะทําให้เจ้าตามีความสุขมีความสดใสมีความร่าเริงใจในสิ่งที่บางครั้งไม่มีอ่ะเพราะตั้งอกตั้งใจทํางานในระยะเวลานี้มันเหมือนมีคนมาแย่มีคนมาหยอดมีคน,ม,น,ม,คนมีความสุขใจอ่ะ สำหรับแอดมองนะถ้าอะไรเป็นความสุขใจแล้วไม่สร้างความเสียหายเจ้าตาเรื่องของการนินทาว่าไร้ายไม่ได้ยินไม่เป็นไรถ้าได้ยินก็เข้าไปไฟกับมันเลยนะคะหรือถ้าเจ้าตาเป็นคนที่วางใจวางตัวตนในลักษณะของการไม่สนใจคำติฉินนินทาพิจารณาแล้วว่าดีก็ทำไปนะคะอะไรก็ตามที่ทำแล้วไม่เดือดร้อน ต่อตัวเองไม่เดือดร้อนต่อคนอื่นมีคนเข้ามาพูดคุยแล้วรู้สึกว่าเออมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมันมีคู่คิดมีคู่เจรจาจากที่เคยเป็นหญิงมั่นเป็นชายที่มุ่งมั่นในการทํางานไม่ได้สนใจใครระยะเวลานี้มีคนพยายามจะแทรกตัวเข้ามาในชีวิตเจ้าอตาก็ลองคิดดูว่าในระยะเวลาเนี้ยเจ้าอตาจะเปิดรับเข้าไหม แต่ด้วยความเป็นคู่ดาวเนี่ยมันถูกนินทาว่าร้าอยู่ละมันถูกทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไม่คู่ควรกับเจ้าตานะคะอ่าช่วงระยะเวลานี้ก็สําหรับบางท่านเนี่ยพระราหูอยู่ตรงเนี้มันก็เป็นดวงแตกดวงช้าดวงร้าวพูดกันไปต่างๆนานา,นา,นา,นานแต่ถ้าไม่คิดเยอะไม่คิดมากอ่ะไอการที่มีคนลักคู่ครองเข้ามาเป็นเด็กอ่ะมันก็แปลว่าพินทุบาทแล้ว ถูกติชินอินทาหรือ2คนที่เข้ามามีลูกติดอยู่แล้วก็ถูกติชินนินชาก,ก็เป็นพินทุบาทเหมือนกันช่วงระยะเวลานี้แอดก็เลยมองว่าเจ้าหตาที่คลองโสดมานานมีแนวโน้มจะสมหวังในเรื่องของความรักอยู่นะคะโปรโมชั่นนี้อยู่จนกระทั่งพระสุกย,ย้ายนะพระสุกจะย้ายอีกทีเข้าสู่ราศี กันนะคะในวันที่สามพฤศจิกายนอยู่ถึงวันที่สามโปรโมชั่นนี้นะคะที่ว่าคนที่เข้ามาในระยะเวลาเนี้ยเข้ามาทําให้เจ้าตามีความสุขพอหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะไม่เป็นเช่นนั้นแหละก็จะเกิดเรื่องเสื่อมเสียอะไรเพราะฉะนั้นเจ้าตาต้องก็ต้องดูระยะเวลาด้วยนะคะมันย,ยืนยาวอยู่ได้ประมาณนี้ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกตนะคะ คนที่มีดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนปตัตานิกีก็ก็เหมือนกันก็คือมีลักษณะของคนที่รักคนอื่นหรือห่วงกังวลในเรื่องราวของคนอื่นมากกว่าเรื่องราวของตัวเองจะทํากิจการงานใดก็รอบครอบรัดกลุ่มนะคะช่วงจังหวะระยะเวลานี้จะเซ็นเอกสารก็ขอให้รอบครอบ ตัวเจ้าหตาในระยะเวลานี้มีโอกาสพบคนอายุน้อยกว่าแต่เป็นคนต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาต่างในเรื่องของความคิดนะคะได้ถกได้แลกเปลี่ยนคือเป็นช่วงระยะเวลาที่พบเจอลูกน้องที่ดีพบเจอคนดีๆที่เข้ามาตัวเจ้าหตาเองต้องระมัดระวังความอ่อนไหวของตัวเองก็อาจจะอยากจะช่วยเหลือเขารับความทุกข์ร้อนของเขาเป็นห่วงกังวลเรื่องเขา นะคะอันในนี้ก็ต้องออกตัวว่าไม่ใช่แค่ความรักฉันชูสาวเท่านั้นมันอาจจะเอ็นดูน้องคนที่เข้ามาทำงานให้เราลูกน้องเราอะไรอย่างนี้ก็ได้จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้พบเจอคนลักษณะอย่างนั้นแค่ว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในรูปแบบใดช่วงระยะเวลานี้ตัวเจ้าหตาก็เป็นคนที่มีอำนาจ ในตัวเองบางอย่างเพราะฉะนั้นอํานาจก็อาจจะได้มาด้วยเรื่องของการได้รับมอบหมายในเรื่องของการให้ทํางานเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานต้องปรับต้องขยับตําแหน่งเพิ่มขึ้นในระยะเวลานี้เจ้าอตามีเป้าหมายหลายอย่างที่จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาช่วยเข้ามาสนับสนุนนะคะปุตตะเข้าสู่ภพเรือปรนปัตนีแม้กระทั่งคู่ครองคุณลักก็สนับสนุนให้เจ้าอตานี่ ทำสิ่งต่างๆได้ประสบความสําเร็จมีเขาเรียกว่ามีช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาบางคนอาจจะอยากลงทุนอะไรบางอย่างเอาบ้านเอารถหรือเอาอะไรไปจำนองเพื่อจะทำการค้าและเป็นการค้าที่ไปเกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศทำงานออนไลน์หรือทำหรือเอาทรัพย์สินเนี่ยมาลงทุนหมุนเวียนไปเข้าธนาคารนะคะช่วงจังหวะเนี้ย มีความคิดหรือมีไอเดียในการจะทําอะไรใหม่ๆรวมถึงมีความทันสมัยด้วยบางคนก็ไปถอยเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะมาทํางานทําการที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนหรือไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองทํามานะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยในส่วนของของคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาประจอบประแจาตามดาวรวมอยู่แล้วค่ะ ส่วนคุณจะตัดสินใจหรือคิดอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าอตาแต่แอดมองว่าเจ้าอตากําลังบ้าทํางานแล้วก็มีทิศทางในการที่อยากจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าดาวพระอาทิตย์ที่เข้าสู่ภพเรือนปตัตนิจนกระทั่งถึงประมาณวันที่สามพฤศจิกายนนั้นไม่ธรรมดามันเป็นลักษณะของดาวพระอาทิตย์ที่แลกเรือนกับเจ้าเรือนปุตตะ ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยเกิดอยากลองอะไรใหม่ๆเช่นเคยคบออกับคนที่อายุมากกว่ามาตลอดช่วงระยะเวลานี้มีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาอยากลองเปลี่ยน รดสนิยมแต่ตัวเจ้าาตาเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะกลัวโดนหลอกนะสําหรับคนที่มีพระเกตอยู่และพระอาทิตย์เข้าเนี่ยส่งเสริมให้มีอํานาจบรารมีมีความฉลาดทำทันคนและเผยเผมีอํานาจเหนือกว่าผู้อื่นจังหวะนี้บางทีก็มีโอกาสที่จะไปเซ็นสัญญาหรือทําอะไรบางอย่างสําหรับกรณีของคนที่เป็นพิธีกรหรือว่าใช้เรื่องของรูปร่างหน้าตาในการทํามาหากินนะคะ ต่อไปสําหรับคนที่มีดาวมรุตยูค่ะสําหรับคนที่มีดาวมรุตยูอยู่ในเรือนปตนัตนินะ <_ d ata> ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่พื้นดวงเนี่ยมักจะได้คู่ครองเป็นคนฉลาดฉลาดเป็นกฎฉลาดในลักษณะเจ้าเล่แสนกลเจ้าชะตาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอกถ้าเกิดเขาคิดจะซิกแซกเนี่ยนะคะตัวเจ้าชะตากับคู่ครองคนรักเนี่ยมักจะมีเรื่องของการขัดกัน แต่ช่วงระยะเวลานี้เจ้าวตาค่อนข้างที่จะตามใจเขานะเพราะดาวตัวเองอยู่ในลักษณะอ่อนแอเขาแข็งแกร่งกว่าช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องอความรักความสัมพันธ์ของบุคคลที่สามที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของญาติมิตรเรื่องของลูกเรื่องของพ่อแม่อีกฝ่ายหนึ่งเอามาทะเลาะเบาแหวงกันเกิดความยุ่งยากในชีวิตสมรสนะคะก็ระมัดระวังความเอาแต่ใจตัวเองก็แล้วกันนะคะ ช่วงระยะเวลานี้สำหรับบางคนที่ลงทุนหรือทำอะไรใหม่ๆนะคะรวมหุ้นร่วมทุนกับคนหลายคนระมัดระวังคนอายุน้อยกว่าเจาะยางแล้วพยายามเอารัดเอาเปรียบเจ้า,าตาอยู่เหมือนกันเพราะหนึ่งกับศูนย์อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นคู่พยายามโค่นล้มเจ้า,าตานะคะเพราะฉะนั้นบางทียังไม่ได้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการจะทําอะไรบางอย่างอาจจะมีคนมาแย่งเซ็นสัญญานะคะ ทำอะไรต่างๆต้องรอบคอบแต่ว่าถ้ายืดยาดก็อาจจะไม่ได้กินนะให้ระมาดระวังการลงทุนอะไรบางอย่างอาจจะทําให้เกิดเรื่องของความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อแค่ตัวเองในระยะเวลานี้ให้พูดคุยกับคนรอบๆข้างเวลาจะไปลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงจังหวะนี้รวมถึงปรึกษาคู่ครองคนรักก็ได้เพราะว่าดาวคู่ครองค่อนข้างส่งผลดีนะะจะลงทุนจะทำอะไร ในชีวิตคู่อย่าปิดบังกันโดยเฉพาะเรื่องเงินนะลัคนาราศีเมษเพราะฉะนั้นทิศทางของลัคนาราศีเมษสรุปให้ฟังว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของงานใหม่ๆรวมถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็มีเข้ามาส่วนเรื่องของการเงินต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาที่เก็บเงินยากนะคะการเงินมีเรื่องของการใช้จ่ายอยู่ออกไปในทิศทางการใช้จ่ายเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเกี่ยวกับลูกน้องเกี่ยวคนกับคน,ค,นคนอายุน้อยกว่า มานะคะช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องไปให้ใครยืมตังค์นะอันนี้ทำนายโดยรวมซ้ําให้อีกทีหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรือนปัตตนิของชาวลัคนาราศีเมษไม่ว่าจะเป็นจรหรือพื้นดวงเกิดนะคะขอบคุณสําหรับการฟังกันมาจนถึงนาทีนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ